ไปต่อที่จังหวัดลำพูนนะครับเจ้าของฟาร์มจระเข้แห่งหนึ่งเขาบอกว่าจะต้องจำใจนะครับเนี่ยจับจระเข้ซึ่งเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ย125ตัวมาเชือดนะครับเพื่อป้องกันถ้าหากว่าน้ำมันทะลักท่วมมากกว่านี้นะครับเนี่ยจระเข้อาจจะหลุดบ่อออกไปแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ก็ได้เขาบอกว่าต้องทำจำใจจำใจจะต้องฆ่าจระเข้ว่าอย่างนั้นเอาดูภาพกันนะครับมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าเอ็กวัวหันอินเตอร์ฟาร์มจระเข้ของอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนได้โพสต์รูปภาพระบุว่าวันนี้ตัดสินใจเอาจระเข้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่อยู่ด้วยกันมา17ปีออกจากบ่อทั้งหมดหนึ่งในปัจจัยก็คือเรื่องฟ้าฝนปีนี้ดูจะรุนแรงเกินไปผมต้องรีบตัดสินใจแบบเร่งด่วนที่สุดป้องกันดีกว่ามาแก้ไขทีหลังเจ้าของฟาร์มจระเข้คนนี้ชื่อว่านายณัฐภาคคำกาดหรือ X นะครับบอกว่าก่อนที่จะฆ่าจระเข้นี้ได้ปรึกษากับครอบครัวและก็คนใกล้ชิดและก็ทั้งหมดนะครับเป็นมติเอกฉันท์ปกติตัวเขาเนี่ยจะไม่ค่อยยอมแต่มาคิดหลายๆด้านชั่งใจอยู่นานพอสมควรมันคือทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือการจะต้องฆ่าจระเข้และก็ตอนนี้จำใจทำจริงๆจริงๆปีหน้าเราจะไม่มีเก็บไข่จระเข้หรือทำคลอดจระเข้อีกเชื่อว่าฝาหลังฝนคงจะสดใสเสมอฝนตกหนักดินชุ่มน้ำอุ้มน้ำจนพื้นน่วมอ่อนปวกเปียกทำให้การทำงานค่อนข้างลำบากคุณณัฐภาคหรือเอ็กเจ้าของฟาร์มจระเข้เนี่ยบอกว่านะครับเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนทำให้กำแพงบ่อเลี้ยงจระเข้ที่บ้านสันขยอมตำบลมะเขือแจ้นะครับพังลงมาเสียหายบางส่วนซึ่งเกรงว่าถ้าหากว่าปล่อยไปเช่นนี้จะทำให้กำแพงเสียหายทั้งหมดและจะทำให้จระเข้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เลี้ยงไว้กว่า100ตัวเนี่ยหลุดออกไปสู่ลำน้ำสาธารณะก็เป็นได้จึงป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจไว้ก่อนและก็ส่วนหนึ่งก็จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจากนั้นสั่งการให้มีการจับจระเข้ทั้งหมดเนี่ย125ตัวออกมาเชือดแล้วก็ฟรีซเข้าห้องเย็นไว้และก็แล่เนื้อเตรียมไปขายไปทำหลายเมนูนะครับจระเข้หันเนี่ยก็ทำได้เขาบอกว่าเสียดายอย่างมากแต่จะทำอย่างไรได้แม้ใจหายแม้จะเจ็บปวดก็ตามซึ่งจระเข้หลายตัวที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เลี้ยงมาตั้งแต่เริ่มทำฟาร์มก็คือ17ปีที่ผ่านมาหากคิดเป็นมูลค่าที่เชือดครั้งนี้ก็ประมาณ 1,400,000 บาทตอนนี้บ่อนี้โล่งเลยเดี๋ยวฟังเสียงเขาหน่อยฮะเจ้าของบ่อเจ้าของฟาร์มจระเข้ฮะรู้สึกไงฮะหลังจากที่เอาจระเข้ออกคือแบบเมื่อวานเรายังเห็นมันอยู่แต่วันนี้เราไม่เห็นมันแล้วคืออยู่ด้วยกันมา17ปีมันรู้สึกวิววิวครับวิววิวเราแบบเราแอบร้องไห้แอบร้องไห้ในวันที่เอาจระเข้ออกคือมันไม่มีแล้วครับเหตุการณ์แค่ฝนตกคือเราไม่สามารถไปห้ามเรื่องฟ้าเรื่องฝนมันได้ครับแล้วก็เราคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยถ้าจระเข้หลุดออกมามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่กว่านี้ครับรู้สึกไงครับคือจระเข้ที่ถูกนำไปเชือดเนี่ยเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะแต่ว่าขณะนี้เขายังอนุบาลจระเข้เล็กๆไว้อีก300กว่าตัวหลังจากนี้ก็ต้องรอดูสถานการณ์ก่อนถ้าทำฟาร์มต่อต้องปรับปรุงหลายอย่างให้แข็งแรงมั่นคงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะลูกจระเข้เพราะว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยนะครับไม่อยู่แล้วว่าอย่างนั้นจากสถานการณ์ที่ฝนตกหนักในลำพูนนะครับก็เกิดน้ำป่าเนี่ยท่วมไหลหลากในหลายพื้นที่ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสาขาต่างๆที่ไหลผ่านลำพูนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นและก็ท่วมสวนลำไยนาข้าวและก็บ้านเรือนชาวบ้านที่อยู่ติดกับแม่น้ำต่างๆนะครับรวมถึงวัดป่าแกระดับน้ำเขาบอกว่าสูงมากเลยประมาณ 1-2 เมตรเลยทีเดียวขณะที่ชุมชนช่างคล้องน้ำก็ท่วมนะครับจากแม่น้ำแม่กวงเข้าท่วมชุมชนและกระทางเทศบาลเมืองลำพูนและก็อบจ.ลำพูนต้องระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำกลับสู่แม่น้ำกวงนะครับและก็จากการสำรวจของสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดลำพูนเนี่ยพบว่ามีพื้นที่เสียหายเป็นวงกว้าง19ตำบล5อำเภอของจังหวัดลำพูนครับค่ะ